ตอนนี้เหนือแล้วครับไอ้เนอะนะเจ้าท่านตอนนี้มีพี่ๆน้องๆร่วมกันร้องร่วมกันมาเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับไอ้อ้นธวัชชัยชูเหมือนและไอ้อัจฉริยะเจ้าขอบคุณมากครับ
ครับสวัสดีนะครับก็มาอยู่ทางภาคเหนือนานนะครับจริงๆถ้าจะให้อู้เมืองนี่ก็พอจะได้แต่ว่าเวลาคนเยอะๆนี่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าขออนุญาตพูดภาษาไทยภาษากลางแล้วกันนะครับครับเมื่อสักครู่นะครับเสียงระฆังที่กังวานนะครับจากพี่มานิชนะครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของครูจรัญมโนเพชรนะครับศิลปินในดวงใจของชาวล้านนาของพวกเราทุกคนนะครับทุกๆปีนะครับกับวันที่3กันยายนนี้เราจะมีกิจกรรมนะครับคือระลึกถึงเพชรน้ำหนึ่งแห่งล้านนานะครับจรัญมโนเพชรนะครับผมเลยขออนุญาตขึ้นเวทีสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อขอบคุณเสียงตบมือตะกี้นี้ขอบคุณครับแค่นี้เองเหรอครับพี่นึกว่าจะมีอีกสักหน่อยไหมอุตส่าห์ขึ้นเวทีมาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยครับอยากให้พูดอะไรครับเชิญครับอยากให้พูดว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงกลางวันจากเสียงระฆังเนี่ยผมรู้สึกคิดถึงอุ้ยคำนะครับแล้วก็อุ้ยคำนี่ไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงคือครูบาอาจารย์ของเราของพวกผมนะครับก็คือครูจรัญมโนเพชรนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงอุ้ยคำก็ต้องนึกถึงพี่จรัญมโนเพชรนะครับครับผมขออนุญาตเล่าประวัติเกี่ยวกับระฆังใบนี้แล้วกันนะครับการบันทึกเสียงเพลงอุ้ยคำเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นโดยการขับร้องของจรัญและเกษมมโนเพชรในยุคนั้นก็ทำเป็นคาสเซ็ตแล้วพอมาอีกข้ามอีกสักสองปีก็เกิดการรวมกันในวงพี่น้องมโนเพชรสุนทรีเวชานนท์ก็เลยบันทึกเสียงใหม่มีเพลงอุ้ยคำอยู่ด้วยชุดนั้นเรียกว่าอมตะหนึ่งระหว่างที่เตรียมงานกันเนี่ยคุณจะระบอกคุณนิดเพลงอุ้ยคำเนี่ยน่าจะมีเสียงว่าใครผมก็ได้ไปซื้อกันก็ไปซื้อกันไปเลือกมาซื้อมาในวงก็ครบหมดทุกคนมีหน้าที่เล่นหมดคุณจะระบอกคุณมณิตคุณมณิตตีละครั้งผมเลยกลายเป็นคนตีระฆังประจำวงแล้วก็ตีอยู่เพียงเดียวละเมื่อสักครู่ก็ไม่ปิดคีย์นะครับทุกวันเหมือนเดิมนะทุกวันนี้ก็เป็นสมาชิกต่อชีพของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชุปถัมภ์เมื่อเราบันทึกเสียงเสร็จระฆังใบนี้ก็ได้นำมากลับมาที่เชียงใหม่การบันทึกเสียงชุดนั้นนะเกิดขึ้นที่ห้องอัดสีกรุงเป็นชุดสุดท้ายของห้องอัดสีกรุงซึ่งเป็นห้องอัดเสียงที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดในวินาทีนั้นเพราะอัดเสียงชุดที่ผมกล่าวเนี่ยแล้วก็ปิดห้องเลยเลิกไปทำอย่างอื่นเพราะว่ามันหมดยุคสมัยของห้องอัดใหญ่ๆแล้วกลับมาก็นำระฆังเนี่ยมาถวายวัดที่วัดอุโมงค์แล้วเราก็ไปซื้อใบใหม่แล้วเวลาคุณจรัญไปเล่นที่ไหนก็เอาระฆังใบใหม่ไปตีคุณจรัญบอกมันไม่ได้สิมันไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนใบที่ได้ถวายวัดไปแล้วก็เป็นต้องเอาระฆังใบใหม่ไปถวายวัดอุโมงค์แล้วก็ขอบูชาอันเก่ากลับมาอันนี้แหละครับที่มีประวัติการในการทำงานกับคุณจรัญมาตลอดทุกที่ทุกทางก็ไม่รู้สิปีนี้ก็10ปีเนาะผมก็เลยนึกถึงระฆังใบนี้ก็เลยยกมาแล้วก็ไม่รู้คิวใครว่าใครจะร้องนะแต่ว่าแนฟังอยู่ว่าใครร้องเพลงนี้ผมจะตีให้เป็นโชคดีเป็นโชคดีเป็นวาสนาของผมนะครับขอบคุณครับได้ร่วมแจมกับพี่มานิชนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นคนสั่งอ้อยเกิดเป็นคนบนดอย
ว่าตั้งฝันว่าไปบ้านสูงอยู่ในเมืองผมกระเบื้องสีใสบ้านจะอยู่บ้านใครยังได้ไม่ต้องเตือนสู้ซอกเตือนฝรั่งข้าซอกฟังเสียงซึ้งก็ยังเป็นตะอิดอุ่นถ้าจิตสุดต้องป่าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำปลาบ่มีห้องนั่งห้องนอนทับบ่าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสัมผัสน้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวทีบ่มีน้ำหอมน้ำดื่มอย่างดีแต่หมู่เฮามีข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำดื่มอย่างดีแต่หมู่เฮามีน้ำใจขอบคุณครับไม่ทราบว่ามีโควต้าให้ผมเล่นกี่เพลงตะกี้ก็ลืมถามนะครับทุกทีก็เล่นได้สองเพลงวันนี้น่าจะมากกว่านั้นนะครับอีกสักเพลงเหรอครับอ่ะอีกสักเพลงครับเล่นเพลงของครูจรัญมาสองเพลงผมจะส่งท้ายให้ท่านผู้ชมและท่านฟังทางบ้านนะครับได้ฟังกับเพลงของผมบ้างนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่มีแนวคิดมาจากการที่ฟังเพลงของครูจรัญมาตั้งแต่เด็กๆนะครับกับความชอบที่จะเล่นกีตาร์โปร่งเล่นโฟกซองนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนที่กำเนิดในทางภาคเหนือนะครับเป็นคนจังหวัดพัทลุงแต่มาอยู่ตรงนี้20กว่าปีแล้วนะครับฟังเพลงของครูจรัญตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ใต้นะครับมีโอกาสได้ทำอัลบั้มของตัวเองก็เลยอัลบั้มชุดแรกก็ออกเพลงนี้ขึ้นมาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วรู้จักแล้วแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับลองฟังดูนะครับกับเพลงนี้บ้านกาไก่นะครับขอบคุณมากครับบ้านกาไก่นะครับ
ใจกระท่อนน้อยเริ่มมีแสงตาต้องฟื้นสมไปสัญญาณวันใหม่เริ่มมาเสียงไก่ขันรำวงไกลไกลความพื้นทงไทยมีชีวิตมีชีวาดาวน้อยลาลับจากฟ้าแสงทองส่องมาแลรูปตาเพื่อใจเป็นชีวิตบ้านดงพนาอยู่กันมาปู่ย่าตายายตั้งนมนานหลายผ่านไปยังสุขสบายเรียมสุราล้อมวงยากสายแค่เพียงมาใส่หายเหนื่อยหายเหนื่อยหมู่เพื่อนพ้องบ้านเรียงเคียงกันรวมเป็นกระสานเสียงเพลงเสียงเชียร์ติดกลายรันตัวหยอกล้อเมียเจียงสุขถึงจนไม่เคยสนบ้านกลางไพรกระสาป่าดอยความสุขเล็กน้อยแต่ดูยิ่งใหญ่มีแต่รักและความจริงใจแบ่งปันกันไปไม่เคยทิ้งกันไม่หลอกลวงไม่เป็นแก่ตัวไม่ลุ่มมัวเป็นแย่แข่งขันสนุกสนานจูบไปเรื่อยวันวันหลังเสร็จสิ้นงานก็ชื่นบานใจกลับเข้านอนพักผ่อนพักผ่อนเก็บเรี่ยวแรงรอรุ่งต่อไปครอบครัวเราแสนสุขสบายลำพองท้อหน้าป่าฝนรอเลี้ยงชีวิตที่ได้มาร่วมแจมกันตรงนี้นะครับเพื่อเรียกถึงเพชรน้ำหนึ่งครูบาอาจารย์ของศิลปินล้านนานะครับแล้วก็ของคนล้านนาทั้งหลายครับสวัสดีครับคิวต่อไปสาวมอเตอร์ไซค์นะครับคุณพี่คนสวยมาแนะนำตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับกับวันนี้อีกวันหนึ่งที่เรามาร่วมใจกันระลึกถึงคนดีๆคนหนึ่งที่จากเราไปนะครับแต่ที่เราก็รู้สึกกันอยู่ว่าท่านก็ไม่ได้ออกไปจากหัวใจของพวกเราเลยนะครับสำหรับงานนี้กับตัวผมวันนี้หมดเวลาเท่านี้ปีหน้า